สวัสดีครับมาเจอกับคนรักโลกเช่นเคยวันนี้อยู่บนรถแต่มันยังไม่ขยับคิดซะว่ามาจอดรถชิลๆอยู่ท่ามกลางใจกลางเมืองวันนี้อยู่ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่ได้มานานแล้วครับก็พอดีมาธุระก็เลยลองมาเส้นทางนี้ดูว่ามันยังไงบ้างจำได้เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะครับตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเคยนั่งรถเมล์มานะตอนนั้นพักอาศัยที่เขตหนองจอกนะครับการที่จะเข้ามาในเขตเมืองเนี่ยแล้วก็มาอนุสาวรีย์ชัยมาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบลำบากมากเป็นเรื่องที่ไกลมากมันเหมือนกับการนั่งรถทัวร์จากต่างจังหวัดมากรุงเทพเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ารถส่วนตัวยังไม่มีแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ใช้รถเมล์นะครับในการเดินทางรถเมล์ก็ที่เราทราบเนาะก็ตามสภาพครับจำได้ว่ารถเมล์ที่ใช้อยู่ตอนสมัยเราที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ทุกวันนี้ก็ยังวิ่งอยู่ก็หลายสิบปีผ่านมาก็ยังใช้คันเก่าเพียงแต่ว่าเราทาสีใหม่กันเองนั่นเองก็เป็นเรื่องของหน่วยงานเข้าไปเนาะวันนี้ก็เดินทางมานะครับเดินทางมาพอดีไปดูโปรดักต์ที่เป็นเรื่องของการที่จะลดใช้หลอดพลาสติกแล้วก็แก้วพลาสติกก็อย่างพอดีเวลาไปอบรมเนี่ยก็จะคุยเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาว่าทำยังไงที่จะเบื้องต้นเนาะทำให้พนักงานในองค์กรต่างๆเนี่ยสามารถลดขยะได้เพื่อให้องค์กรมีขยะเกิดขึ้นน้อยที่สุดนั่นเองนะฮะก็เลยแวะมาดูโปรดักต์ตัวอย่างสินค้าตัวอย่างนะครับที่จะเรียกว่ามาแบ่งปันแล้วกันเนาะมาแบ่งปันนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการนะครับต้องการตอนนี้เห็นคนรักโลกใช้แล้วอยากจะใช้บ้างแต่จริงเป็นเรื่องดีเนาะจริงๆเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะช่วยโลกอะเนาะแต่ว่าบางทีที่จะหาซื้อที่ไหนซื้อแบบไหนที่จะเหมาะสมอะไรเงี้ยที่จะเหมาะกับการใช้งานจริงๆอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็เลยมาดูนะได้กระบอกน้ำมาเป็นสแตนเลสสเตเลสแล้วก็ได้พร้อมกับหลอดที่เป็นสเตเลสด้วยเพราะว่าเราทำงานในสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆในยุคนี้คนยุคใหม่เนี่ยก็พยายามช่วยกันลดขยะเนาะเท่าที่เห็นกระแสก็ถือว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับมีคนที่มาเดินทางมาหาซื้อพวกแก้วสเตเลสนะครับพวกกระบอกน้ำพวกขวดน้ำสเตเลสเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็พวกนี้ฮะมันก็แสดงให้เห็นว่ากระแสเนี่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่โอเคก็ต้องใช้เวลาเนาะต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันสื่อสารช่วยกันสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องจริงๆมันไม่ใช่ถ้าเราไปมองว่ามันการที่ทำแบบเนี้ยมันจะสามารถช่วยโลกทันใดมันเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันต้องอาศัยเนาะอาศัยระยะเวลาครับสองก็คืออาศัยความร่วมมือของทุกคนนะครับถึงเวลายาวนานแต่ถ้าเกิดทำแค่ไม่กี่คนเนี่ยมันก็ยิ่งนานไปยิ่งช้าไปเรื่อยแต่ถ้าโอเคนานด้วยนะฮะจะมีคนทำเยอะขึ้นเนี่ยมันระยะเวลามันก็อาจจะสั้นลงหมายความว่าเป้าหมายที่จะทำให้มันเกิดการซีโรเมตหรือว่าลดขยะได้ในปริมาณที่มากๆเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นงานก็เร็วนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องคนไทยเราก็ต้องช่วยกันนะครับสำหรับคนที่เปิดเทอมเองเนาะเปิดเทอมเนี่ยพ่อแม่ก็อาจจะต้องยอมลงทุนสักนิดนึงเนาะก็คือซื้อกระบอกน้ำให้ลูกดีๆเลยเนาะซื้อกระบอกน้ำเพื่อที่จะให้ลูกไปใช้ที่โรงเรียนได้เพราะว่าที่โรงเรียนมันมีนะมีตู้ให้กดน้ำอยู่แล้วมีตู้ให้เด็กๆเขากดน้ำอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจซื้อให้ลูกคนละชุดไปแต่เขาสามารถใช้ได้ตลอดหรือว่าเขาเรียนจบไปมันยังเขายังสามารถใช้ได้เนี่ยนะครับเขาก็จะเรียกว่ามีความทรงจำที่ดีว่าตัวเขาเองสามารถช่วยลดขยะได้ตลอดระยะเวลาที่เขาเรียนหนังสืออยู่หรือว่าเขาเติบโตขึ้นไปนี่ก็เป็นการปลูกฝังแบบง่ายๆที่เราไม่ต้องไปตอกย้ำอะไรกับเขามากเพียงว่าเราจัดหาให้เขาไปเลยนะให้เขาใช้กระบอกน้ำมีแก้วน้ำอะไรเงี้ยเพื่อให้ลูกหลานได้ใช้เวลาไปโรงเรียนนะซึ่งหมายความว่าทางโรงเรียนเองจริงๆก็อาจจะต้องบางโรงเรียนถ้าเกิดสนใจหรือว่ามีแนวโน้มที่จะต้องทำโครงการลักษณะแบบนี้จริงๆก็ควรต้องทำเพราะว่าเป็นการปลูกฝังให้กับเยาวชนของเราเนาะเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีให้กับคนไทยนั่นเนี่ยโรงเรียนเองก็ควรจะมีมาตรการเพราะว่าโรงเรียนก็มีตู้กดน้ำอยู่แล้วนะฮะแทนที่เราจะให้เลยนะฮะ
แทนที่เราจะเอาตู้หยอดเหรียญหรือตู้น้ำหวานไปตั้งที่โรงเรียนเพื่อให้แล้วเด็กก็กินน้ำหวานทุกวันกินดีอะไรที่มีแต่น้ำตาลทุกวันจนเกินไปนะเด็กก็ติดหวานนะแต่ว่าเราก็เปลี่ยนซะโอเคจะลดพวกนั้นลงไปบ้างแล้วก็ติดตั้งตู้กดน้ำที่มันเป็นน้ำที่สะอาดปลอดภัยแล้วดีต่อสุขภาพของเด็กก็ให้เด็กๆเนี่ยนะครับทุกห้องแต่ละห้องอาจจะต้องมีแต่ละคนอาจจะต้องมีภาชนะส่วนตัวของตัวเองอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็จะเป็นการดีแล้วก็จะเป็นการปลูกฝังค่านิยมรักสิ่งแวดล้อมกับเด็กไปโดยปริยายเนี่ยมันจริงมันสามารถทำได้ครับจริงมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเนาะแต่มันก็จะทำให้เราเนี่ยให้โรงเรียนเองก็ตามนะชุมชนเองก็ตามสามารถเปิดเพื่อเป็นมาตรฐานขวดน้ำพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกหลอดพลาสติกนะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยมันจะมามหาศาลครับเราเป็นเรา70ล้านคนโอเคสมมติเราตีเป็นคร่าวๆแค่สมมติว่าครึ่งประเทศนะคนครึ่งประเทศเนี่ยใช้แก้วพลาสติกใช้หลอดพลาสติกทิ้งไปทุกวันใช่ไหมครับมันก็มหาศาลฉะนั้นสิ่งที่โพสต์รักโลกพยายามสื่อสารเนี่ยโอเคมันเป็นวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับที่มันง่ายๆแล้วกันแล้วเราทำขอให้เราทำสิ่งที่มันง่ายๆอยู่ในวิถีชีวิตเราครับเราไม่ต้องทำสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ที่มันต้องใช้งบประมาณเยอะๆมากมายมหาศาลนะโอเคถ้ามีงบประมาณรวมถึงองค์กรเอกชนนะครับมีเป้าหมายที่จะช่วยในการสื่อสารเนี่ยมันก็อาจจะดีนะมันก็ดีแต่ว่าเหตุการณ์อย่างนั้นมันก็อาจจะไม่มีบ่อยครั้งเนาะเพราะว่ามันก็ต้องเป็นแผนการใช้การจัดจ่ายงบประมาณแผนกิจกรรมแผนงานของเขาด้วยแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราสามารถทำได้ทุกวันก็คือเรื่องพวกนี้แหละฮะที่วันนี้ที่ไปดูมาเนาะคือการที่เรามีกระบอกน้ำส่วนตัวมีแก้วน้ำส่วนตัวอะไรเงี้ยครับมีหลอดสแตนเลสเองโดยที่เราก็ตัดสินใจหนึ่งครั้งในชีวิตเราเนาะตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนะครับทำจริงเล็กแต่ว่าจำนวนคนเรามากมายหลายล้านคนมันก็จะเห็นผลชัดเจนนะเราสามารถลดปริมาณหลอดได้หลายล้านหลอดต่อวันลดแก้วพลาสติกได้หลายล้านแก้วต่อวันมันก็จะเป็นภาพที่ดีแล้วก็ทำทุกวันแล้วก็รุ่นใหม่เขาก็จะได้เห็นใช่ไหมครับว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตมาจะได้เห็นว่าโอเครุ่นพ่อแม่ทำไม่แบบนี้รุ่นพี่ก็ทำไม่แบบนี้นะฮะรุ่นน้องเกิดขึ้นมาก็เห็นก็สามารถที่จะทำเป็นโลกวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมสีเขียวกันที่ดีทุกคนมีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็สามารถทำได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปยัดเยียดข้อมูลอะไรมากมายเป็นวัฒนธรรมต้องทำแล้วก็ส่งเสริมให้มีการใช้พวกนี้นะครับนะใช้พวกนี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สำหรับบริษัทเอกชนที่ทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าประเภทนี้เนาะโอเคอาจจะถ้ายังไม่สามารถที่จะยกเลิกการผลิตพวกสินค้าพันโฟมพลาสติกต่างๆได้ก็อาจจะต้องมีการทำงานวิจัยให้มากขึ้นว่ามันมีวัสดุตัวไหนไหมใช่ไหมครับที่มันมาทดแทนหรือว่าลดการใช้พวกปิโตรเคมีหรือว่าพลาสติกที่มันได้สลายยากนั่นก็พยายามอาจจะต้องมีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้หลายประเทศก็เริ่มทำกันแล้วนะครับมีงานวิจัยพวกนี้เข้ามาจริงๆมันก็เป็นผลดีเพราะว่าถ้าองค์กรเอกชนสัตว์โรงงานต่างๆสามารถทำได้นะครับผู้บริโภคก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมก็ยังไงก็ขายได้อยู่นะแค่มันเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ไปไม่เป็นต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับมันอาจจะได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรไปอีกทางด้วยซ้ำไปนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็อาจต้องฝากถึงตรงนี้ด้วยเนาะนะครับแล้วก็ส่วนสำหรับหน่วยงานภาครัฐเองก็ตามนะครับภาครัฐก็หลายๆองค์กรก็เท่าที่ดูในสื่อเขาก็เห็นว่าพยายามสื่อสารพยายามให้ข้อมูลกับประชาชนแต่ว่าจริงๆก็ภาครัฐเองเป็นถือว่าเป็นแกนกลางของสังคมก็พนักงานเจ้าที่ของรัฐเองก็ต้องเป็นแบบอย่างเนาะเป็นแบบอย่างในการลดปริมาณขยะด้วยนะฮะลดขยะพลาสติกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าบางทีนะฮะบางที่โอเคพอเริ่มทำบางครั้งยังปรับตัวไม่ได้ก็ยังต้องหิ้วถุงใช่ไหมภาคกลางวันไปซื้อไปกินข้าวก็เสร็จแล้วก็ซื้อผลไม้ซื้อขนมมากินที่ออฟฟิศแล้วก็หิ้วมาคนละถุง2ถุงแล้วก็มีขยะเหมือนเดิมนะไม่เอาถุงผ้าไปใช้อย่างเงี้ยนะก็ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนแล้วก็เป็นแบบอย่างให้คนในองค์กรแล้วเริ่มทำนะครับส่งเสริมภาพลักษณ์ดีๆให้กับองค์กรด้วยนะครับก็ฝากว่าส่วนยาวนี้ก็คืออาจเป็นวิดีโอไว้แล้วเดี๋ยวจะโพสใน Facebook นะฮะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการไลฟ์สดในช่วงเวลาต่อไปเดี๋ยวจะแจ้งเวลาเสร็จแล้วก็อาจจะต้องมีของที่ระลึกแล้วกันนะฮะเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ที่จะเข้ามาฟังมาชมไลฟ์นะฮะในช่วงที่แจ้งไปเนาะก็จะเริ่มติดตามแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะแจ้งจะโพสไปในแฟนเพจโพสโดยใช้ของตัวเองยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็ช่วยกันเนาะช่วยกันในการที่จะสื่อสารและก็ลงมือทำทั้ง
ี้ทั้งนั้นเพื่อนหนึ่งเพื่อตัวเราทันทีเนาะเราทำทันทีคือเราเห็นมันทันทีคือเราไม่สร้างขยะอีกต่อไปสิ่งที่ได้ต่อมาคือประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราช่วยลดขยะซึ่งจะเป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมอีกยาวนานก็ถ้าเกิดช่วยลดได้เยอะๆก็ปัญหาก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตเพราะว่าพวกปิโตรเคมีทั้งหลายแน่นอนว่ามันคือน้ำมันใช่ไหมครับมันเกิดจากการขุดเจาะแต่คือขั้นตอนกว่าจะมาเป็นสินค้าให้เราใช้มันหลายขั้นตอนแล้วก็มันมีทั้งการใช้พลังงานและมลพิษที่เกิดขึ้นมากมายฉะนั้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงมาใช้สินค้าที่มันผลิตแค่ครั้งเดียวเสร็จแล้วมันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากนะฮะมันก็จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมไปในตัวและที่สำคัญที่เป็นปัญหาใหญ่ที่โอเคหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโดยตรงทันทีแบบฉับพลันนะครับก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนจริงๆมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะฮะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนที่เราข้าวต้มน้ำเย็นตั้งไว้บนเตาแก๊สแล้วก็เอาเราเหมือนกบอ่ะเราเหมือนกบที่อยู่ในน้ำเย็นแต่ว่าค่อยๆเปิดแก๊สแล้วมันอุ่นขึ้นเรื่อยๆกบตอนนั้นก็ยังไม่ตายเพราะว่าน้ำมันค่อยๆอุ่นขึ้นมันไม่ร้อนทันทีใช่ไหมฮะภาวะโลกร้อนจะคล้ายๆอย่างนั้นคือมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยบางคนก็คือปรับตัวค่อยๆปรับตัวจึงไม่รู้สึกตัวเลยแต่ถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตอย่างทันทีทันใดหมายความว่าเราต้มน้ำเป็นเดือนถ้าโยนกบลงไปคือกบมันก็ตายทันทีนั้นภาวะโลกร้อนมันเป็นสิ่งที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงแต่มันกระทบนะเราต้องลองสังเกตว่าโอเคเนี่ยสภาวะอากาศที่แปรปรวนดินฟ้าอากาศไม่แน่นอนใช่ไหมครับภาวะพายุฤดูร้อนนะครับฝนตกไม่เป็นฤดูกาลอากาศหนาวที่เคยมีไม่มีแล้วทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนแปลงนะปริมาณน้ำทะเลสูงขึ้นนะครับน้ำทะเลอุ่นขึ้นหลากหลายคือปัญหาเชิงขึ้นจากภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนเกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะเรื่องของมนุษย์และทุกขั้นตอนล้วนเกิดมาจากกระบวนการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆมาล้วนต้องผ่านการผลิตการขนส่งการบริโภคการใช้แล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนการทำลายทุกอย่างยังต้องใช้พลังงานใช้งบประมาณและตั้งแต่ผลิตกระทั่งทิ้งทำลายก็ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาก็ฉะนั้นทุกเรื่องนะที่อยู่ในชีวิตเรานะครับเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะแยกตัวออกมาจากสิ่งแวดล้อมจากโลกนี้ได้ก็สิ่งแวดล้อมนะครับมันคือบ้านของเราโลกนี้คือบ้านของเราจะเป็นไงที่เราจะอาศัยอยู่ในบ้านของเราอย่างสุขสบายอากาศที่ดีมีน้ำที่ใสสะอาดนะครับไม่มีมลพิษหรือว่ามีแหล่งที่ดินที่สามารถเพาะปลูกได้โดยที่ไม่มีแต่ขยะเนาะทุกอย่างเกี่ยวข้องเรานะครับโอเคนะฮะฉะนั้นการดูแลโลกดูแลสิ่งแวดล้อมก็คือการดูแลลมหายใจของเรานะฮะฉะนั้นก็ช่วยกันดูแลลมหายใจของเราให้มันยืดยาวนะฮะมีชีวิตที่ยั่งยืนยาวมากที่สุดนะโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ